saya dan pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติแห่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวของศาสนาที่มัสยิดใหญ่ไคโรเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาณสุราห์แห่งนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอิมามคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่มารอรับฟังเรื่องราวของศาสนาในวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับพี่น้องครับศาสนาพระเจ้าถ้าเรายิ่งห่างมันมันก็ยิ่งห่างเราวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างไรเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างไรแต่ก็ท่านเจ้าภาพบอกว่าอาจารย์บวกเรื่องครอบครัวด้วยนะว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับศาสนาของมันคือชีวิตถ้าวันนี้เราขาดศาสนาเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับเป็ดเลยเราไม่ได้แตกต่างอะไรเลยแมวเราไม่ได้แตกต่างอะไรกับเป็ดไม่ได้แตกต่างอะไรกับใครเพราะเช้ามาออกมืดมาเข้าบ้านมีร่วมหลับนอนมีเพื่อนสัมพันธ์แล้วก็ออกนี่คือชีวิตของคนที่ไม่มีศาสนาแต่คนเหล่านี้เนี่ยอย่างพวกเราเรากล้าประกาศว่าฉันมีศาสนาและฉันจะไม่ยอมลงนรกใช่ไหมพะเจ้าเราต้องประกาศอัลลอฮ์เตรียมนรกไว้ใช่ไหมอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์ไว้ใช่ไหมฉันจะประกาศเลยฉันจะไม่เข้านรกฉันจะไม่ไปนรกของอัลลอฮ์ฉันจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างเดียวถ้าบอกเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างไรพี่น้องดูในข้อความอายะห์กุรอานและกับหะดีษไล่เรียงชีวิตของพี่น้องเลยจะเอากุรอานหะดีษไล่เรียงชีวิตของพี่น้องเลยว่าในซูเราะห์อัลกอฮฟีพี่น้องรู้มั้ยซูเราะห์ในอัลกุรอานบางซูเราะห์ที่ซูเราะห์กอฮฟีเล่าเรื่องของชาวท่านบางทีเล่าเรื่องซูเราะห์อัลมุมินูนเอ้ยทำไมละซูเราะห์อัลมุมินูนเอาซูเราะห์อัลมุมินูนมีความหมายอย่างนี้บางอันเรื่องซูเราะห์นัมลุนซูเราะห์มุดเอ้านอกจากซูเราะห์มุดแล้วชื่อคนอีกซูเราะห์อิบรอฮีมนี่คือชื่อของซูเราะห์ต่างๆในกุรอานมีอายะห์หนึ่งในซูเราะห์กาฟิรอายะห์ที่110อัลลอฮ์บอกอย่างนี้กุลมุฮัมมัดเจ้าจงประกาศเลยอาอินอาอินนามะอานาบัชรุมมิสลุกุมไปบอกกับคนที่ปฏิเสธศรัทธาพวกมุชริกบอกว่าฉันนี่เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเจ้านั่นแหละเนี่ยเหมือนกันนบีมุฮัมมัดเหมือนพวกเรามีเลือดมีเนื้อเกิดมาจากคนไม่ได้เกิดมาจากมลายิกาเกิดมาจากคนพ่อชื่ออับดุลลอฮ์แม่ชื่อนาคามินะเหมือนกันยูฮาดีลาเยแต่อัลลอฮ์วาฮีมาอย่างฉันอินนามาอิลาฮุกุมอิลาฮุลวาฮิดว่าพระเจ้าของพวกเจ้ากับพระเจ้าของนบีมุฮัมมัดเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันนี่คือเริ่มต้นของอายะที่110แต่นบีก็บอกว่าفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ใครที่ปรารถนาจะไปพบเจอกับอัลลอฮ์فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًเขาจะต้องปฏิบัติการงานที่ศอลิหการงานที่ศอลิหการงานแบบไหนที่น้องรู้ไหมการงานเนื้อเหมือนนบีสองหัวใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์เราจะละหมาดละหมาดเหมือนนบีแต่หัวใจไม่ศรัทธาเหมือนกับคนบางคน
ที่เข้ามาสู่อิสลามเพื่อแต่งงานบางคนนะเข้ามาสู่อิสลามมาทักชาดูอัชาดูแต่เสร็จแล้วขนาดสุนัขยังไม่กล้าเข้ามีหลายคนนะจังที่จะได้หลานเฉยแต่หลานเฉยก็บอกว่าเขาไม่ยอมเข้าสุนัขได้ไหมเขาจะเข้าอิสลามอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเข้าสุนัขขนาดมาโซยาวียังไม่พูดแล้วเขาจะกล้าบวชเหรอ1เดือนเต็มๆในรอมฎอนเขาจะกล้าละหมาดเหรอวันละ5เวลาขนาดมาโซยาวียังไม่กล้าเข้าเด็กเราตัวเล็กๆยังกล้าเข้าเลยฉะนั้นคนที่ปรารถนาจะพบเจออัลเลาะห์จงปฏิบัติการงานที่ต่อแล้วคือเวลาปฏิบัติการงานต่อแล้วต้องเหมือนนบีเขาไม่เหมือนนบีเดียพี่น้องรู้ไหมหลายคนรักอัลลอฮ์ไหมรักรักนบีไหมรักแต่เวลาปฏิบัติไม่เหมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆนบีสอนว่าหลังละหมาดให้กล่าวอะไรรู้ไหมอ้าวหลังละหมาดนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลวัลอิกรอมแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์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 ไซซามนี่เราแค่บางครั้งวะลาอะลัยซะลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ไม่ว่าแบบนี้เปล่าบางทีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมอัสซาลิฮะท่านได้บอกไปแล้วในเรื่องของการที่เราพิจารณาแล้วก็พี่น้องดูดินบีสอนและคนที่ทำภารกิจตกนอกจบเมืองต่างประเทศเขาได้เลยครับดูที่พี่น้องเนี่ยนบีบอกให้ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะทำไม่เหมือนแล้วถามว่าเราจะเอามาลังซอลยังมันไม่ได้แค่ว่าไม่หัวใจเราอย่างนี้ไม่ใช่มันอยู่ที่ใจมันไปวัดกันได้ยังไงเอาล้อประยุกต์น้องจอกตลาดน้องจอกมารถก็ถึงมาเรือก็ถึงอันนี้มันดุจยาเอาล้อจะไม่ใช่ศาสนามันคนเราแบบจังไปเข้าผูกผูนห้าสี่บวกหนึ่งก็ได้ห้าสามบวกสองก็ได้ห้ามันไม่ใช่แบบนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยนอกจากว่าเราจะเชื่อมั่นอัลลอฮ์แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องเหมือนไม่เหมือนไม่ได้เพราะใครละคนนำศาสนามาเวลาคนหนึ่งนำศาสนามาแล้วเราเดินตามเดียวเดินตามอย่างเดียวเหมือนกันเวลานบีบอกให้เลี้ยงลูกยังไงไม่ได้ดีแล้วบางคนบอกอาจารย์เนี่ยมาฉันเนี่ยนะลูกมันติดยาจะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงจะมาแล้วลูกสาวก็เหมือนกันเนี่ยไปทำงานเด็กทาสเนี่ยไปแต่งกับคนอุดรแล้วเชื่ออะไรอ่ะคือผิดเป๊ะไปตามมันกลับมาไปเอามาก็มาอัชฮะดูอันยาอิยาน้าเตี้ยไงจะแต่งงานเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ยังได้กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของมูฮัมหมัดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของมุสลิมอย่างนี้มันได้ที่ไหนล่ะอัลลอฮ์วางสูตรในกุรอานบอกว่าในกุรอานที่บอกลาตันจูลมุสลิกาที่ฮัตซายุมิกนะอย่าแต่งงานนะจนกว่านางจะศรัทธาเสียก่อนอัลลอฮ์บอกศรัทธานี่ยังไม่อัชฮะดูอันยายังไม่ได้เลยสุนัขก็ไม่เข้าเอาแล้วนิกายแล้วเวลานิกายเสร็จแล้วมีอยู่รายหนึ่งผมเคยไปร่วมกันผู้หญิงคนนี้ไปต่างประเทศเข้าอิสลามเวลาเข้าอิสลามเสร็จแล้วต้องยิ้มหวานก่อนทำการนิกายเลยดูยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยยังไม่รู้รูปคนอีมานหกประการเลยรูปคนอิสลามห้าประการก็ยังไม่รู้แต่ทำนิกายเนี่ยสูตรไทยสูตรไทยในกุรอาน
คนหนึ่งจะมาแต่งงานจะมาอยู่อิสลามฟังตาฮีนูฮุนนะสอบสวนพวกนางด้วยนี่เราไม่เอาแล้วเอาแล้วเอาให้มันแต่งไปก่อนเถอะแล้วก็อ้างว่าไงเมื่อไม่แต่งอาจารย์มันทำดีมาใครจะรับผิดชอบก็มันทำไปมันถูกแล้วเรื่องนั้นไม่เกี่ยวเอาเรื่องอีมันจะได้การที่เราจะได้ครอบครัวที่ดีครอบครัวที่ที่จะพูดกับอัลลอฮ์ทำไมลูกบ้านท่านต้องขึ้นตัวบ้านเด้อทำไมล่ะลูกบ้านที่เขาภูมิยาบอกนั้นว่าเขาได้แต่งกับคนนั้นได้แต่งกับคนนี้แล้วลูกเราล่ะตอนนี้เนี่ยก็เพราะเราเนี่ยไม่เดินตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกพี่น้องรู้ไหมผมกล้ารับประกันกับพี่น้องไม่ใช่ผมกล้ารับประกันเพราะว่าอยู่เดาๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกพี่น้องรู้ไหมคนหนึ่งคนหนึ่งที่บอกว่าอาจารย์ลูกฉันเด็กน้ำพร้อมอาจารย์ลูกฉันเนี่ยหนีไปแต่งงานคนนั้นไม่เข้าบ้านไม่อะไรน้องรู้ไหมประเด็นแรกไม่ละมาเป็นไปไม่ได้ที่จะมาครบ5เวลาแล้วอัลเลาะห์จะให้ชีวิตเขาเจอแบบนั้นคนละไม่ใช่นะครับคนทำดีนานี่คือคนละมาไม่ครบคนที่ทำดีนาเนี่ยคือคนละมาไม่ครบพี่น้องเราถามว่าทำไมลูกเราเองนบีสอนเนี่ยเจ็ดขวบให้ละมาแล้วเจ็ดขวบให้ละมาสิบขวบถ้าไม่ละมาตีสิบขวบไม่ละมาไม่ตีแล้วก็ให้แยกห้องนอนลองเราให้ลูกเราละมาตั้งแต่สิบขวบพี่น้องละมาครบเวลาทุกวันบอกได้เลยนะไม่มีเด็กคนไหนจะทำซินาแน่นอนตอนนี้มันกี่บ้านแล้วล่ะพูดไปกับกฎยุ่งทุกเอาอะไรมาพูดเอาเรื่องแบบนี้มาพูดทำไมไม่ได้นี่เจ้าแม่นุ่มเวลาก็พูดแรงตอนนั้นคือไม่มีจะพูดแล้วล่ะนี่จะพูดแบบนี้ถ้าไปพูดแบบนี้แล้วเราจะรู้ยังไงว่าโทษของการที่ได้ทำซินามันก็หนักอยู่แล้วได้ลูกซินาหนักขนาดไหนก็ถ้าผมไม่พูดคนนู้นก็ไม่พูดคนนี้ก็ไม่พูดก็นี่ไงสุดท้ายยอมทำท้องสามเดือนแล้วท้องกระชายท้องกระชายมึงไปตามมาเถอะบ้านไหนสีสันเจไปที่สันเจไปเอามาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้เยอะด้วยแล้วผมบอกกับพี่น้องหลายครั้งหลายคราวนะครับว่าเด็กที่เกิดขึ้นจากการทำดีนาเนี่ยพี่น้องไม่สามารถกินมรดกพ่อได้พี่น้องรู้ไหมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเด็กที่เกิดจากการทำดีนาเนี่ยไม่สามารถรับมรดกพ่อได้ถ้าพ่อตายแล้วถามว่าใครจะบอกอะใครจะบอกวันนี้นะวันที่พ่อตายลูกคนโตเกิดจากซินาลูกคนที่สองแต่งถูกต้องคนที่สามแต่งถูกต้องแล้วเวลาจะแบ่งมรดกจะแบ่งยังไงใครจะบอกมัดเอ้ยตอนเองเกิดนะมัดเนี่ยได้เสียกับย่อเองก่อนไม่ทันจะดิ้นกันอัลลอฮ์อย่าใจฉลองไม่ต้องมีพวกนี้เป็นกันแล้วถามว่าอะไรจะเกิดถ้าวันนี้เราไม่ดูแลครอบครัวนี่จริงๆไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องหนักเรื่องเดียวเรื่องละหมาดยอมขอมอไซค์คันหนึ่งจำได้ไหมแต่มีพ่อแม่ละหมาดให้ครบ5เวลาได้ไหมพอจัดให้มอไซค์เอาไปครับจัดให้แต่ขอละหมาดพี่น้องการลำบากในจำไว้ดีนะครับปัญหาที่เราลำบากกันอยู่เนี่ยเพราะเราลำบากไม่ครบอยากได้ลูกดีไหมโอ้ยอยากเห็นลูกนั่งบนเวทีเหมือนอาจารย์ยุ่งทุกแต่มักจะอยู่ที่ไหนยังอยู่สนามบอลอยู่เลยพี่ชายอยู่ไหนยังอยู่สนามบอลอยู่เลย
ราอยากได้ลูกดีเราจะได้แบบไหนถ้าเราละหมาดอัลลอฮฺสัญญาว่าไงอินนัสซอลาตะตันฮาอันฟัชชาอิวัลมุนกัรการละหมาดจะห้ามความชั่วพี่น้องจำเลยนะครับคนละหมาดห้าเวลาพี่น้องไม่ต้องไปห่วงแล้วว่าลูกจะทำดีได้ไม่ทำผิดครับถึงอย่างนั้นอัลลอฮฺปกป้องจำให้ดีนะถ้าลูกเราหนุ่มๆละหมาดครบ5เวลาถึงแม้ว่าเขามีแฟนคนที่มีแฟนมันก็อยากว่าแต่ลูกจะอยู่เพื่อนะครับลูกพี่น้องไม่ทำดีนาเด็ดขาดเพราะอัลลอฮฺจะปกป้องเขาเราไปปกป้องเขาไม่ได้หรอกครับในที่มืดในที่รับตาคนเราจะเอาเวลาไหนไปปกป้องเรามีเวลาตรงไหนไปปกป้องแต่ถ้าเขามีอีมานล่ะเขามีละหมาดละหมาดจะปกป้องเขาเองโดยที่ทั้งที่คุณอยากจะนอนอยากจะได้เสียก่อนอัลลอฮฺจะมีวิธีปกป้องเราให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์เรามีครอบครัวใหญ่แล้วได้ลูกดีไหมเอาแบบนี้อันดับแรกละหมาดเวลาเขาละหมาดแล้วดูต่อไปอีกทำยังไงอ่ะให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีโดยมีแบบอยู่ใกล้ต้นครูสิอยู่ใกล้ต้นครูนี่บางคนที่ผมกำลังจะสร้างโรงเรียนอยู่เรียนฟรีไม่มีค่าเทอมเพิ่มเติมอาหารเช้าอีกหนึ่งมื้อเรียนเช้าฟรีค่าเรียนฟรีค่าเทอมฟรีค่าออฟฟิศค่าน้ำค่าไฟฟรีค่าชุดอีกคนละ3ชุดหนังสือก็ให้ฟรีพี่น้องกำลังสร้างอยู่ที่ลุงต่อประเดิมพุทธภาวนี้พี่น้องรู้ไหมให้ขนาดนี้เพียงอย่างเดียวท่องสุรสาบา30อายะพ่อแม่ว่าไงคนหล่ออาจารย์ฉันอยากจะส่งมาเรียนโรงเรียนที่อาจารย์สอนแต่ลูกฉันมันอ่านไม่ได้เห็นไหมบอกแล้วดูถูกลูกว่าลูกอ่านไม่ได้ใช้3ชุดเรียนฟรีหนังสือฟรีกินข้าวเช้าฟรีหอฟรีค่าน้ำค่าไฟฟรีค่าเทอมฟรีแต่ให้อ่านตำราเพื่อใครเพื่อลูกเขานั่นแหละแต่ก็ไม่เอาอีกก็ไม่รู้จะว่าและก็อยากได้ลูกเป็นโต๊ะมาอยากได้ลูกเป็นโต๊ะพอเต็มอยากให้ลูกเป็นโต๊ะครูเราก็ได้ฝันแบบรู้จักฝันไหมฝันเราไม่ใช่ไม่มีโอกาสเรามีโอกาสแต่ว่าเราจะไขว่คว้ามันไว้นี่คือระบบของครอบครัวนั้นเวลาเราได้ลูกดีเนี่ยเราบอกว่า1สอนให้เขาละหมาดสอนให้เขาก้าวข้ามต้องถูกน้องลูกมาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนสอนแล้วอัลลอฮ์กล่าวถึงผู้ชายคนนี้ในกุรอานลูกมาเขาสอนลูกเขาอันดับแรกเรื่องอะไรพี่น้องรู้ไหมเรื่องชีวิตอย่าตั้งภาคีกล่าวล้อนะอย่าตั้งภาคีกล่าวล้อดูเขาสอนลูกเขาสิว่าอย่าตั้งภาคีพี่น้องเรื่องราวมันเกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ถามกันเองว่าเนี่ยคนเนี่ยละหมาดดีคนเนี่ยละหมาดดีบวชก็ดีไปทำฮัจญ์ทำดีทุกอย่างแต่มีอยู่อย่างหนึ่งเขามีอยู่หน่อยเป็นตั้งภาคีเก่าเขาตั้งภาคีเก่าเราจะเหลืออะไรไหมไม่เหลืออะไรเลยมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาโทรมาหาผมอาจารย์เนี่ยญาติฉันเนี่ยเรามาทุกอย่างเลยเขาที่ไม่สบายว่าเราไม่สบายเขาก็ไปหาหมอเขาที่หมอก็รักษายังไม่หายเอาดูอาเอาเป่าดูอาด้วยดูอาก็ยังไม่หายเขาถามว่าจะไปหาหลวงพ่อที่วัดได้ไหมไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่ออัลลอฮ์จะให้กับหลวงพ่อเนี่ยพี่น้องลูกคิดแล้วก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้กินน้ำมนต์แล้วหลวงพ่อก็เป่าอะไรมาก็ไม่รู้กลับบ้านเคยแล้วเขาพูดยังไงไหมเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้กับหลวงพ่อวัดนี้ดูพี่น้องเห็นไหมเนี่ยที่เขาเรียกว่าชีริกเราอาจจะได้ยินคำว่าชีริกชีพี่น้องรู้ไหมชีริกแปลว่าชีริกก็คือการเอาสิ่งใดสิ่งใดมาพูดส่วนกันว่าละหมาดก็ดีบวชก็ดีฮัจญ์ก็ดีทั้งหมดเลยแต่ในวันตัวเองป่วยหน่อยเดียวหมอรักษายังไม่หายเลยมาแล้วเนี่ยมาเป็นเดือนแล้ว
ที่เราไปหาท่านครูท่านครูกับเต่ามาแล้วมันยังไม่ดีเป็นคนเศร้าแกก็เลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อไอ้ที่น้ำหมดใช้ที่น้ำแล้วก็เขาก็โทรมาถามทางรายการว่าเนี่ยจะบาปไหมเราบอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องบาปมันหนักกว่านั่นคืออาจารย์เนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอะไรเขาเพียงไปหาหลวงพ่อและนี่อัลลอฮ์ก็ให้กับหลวงพ่อรักษาจะมาอะไรนี่เนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะเหลืออะไรแล้วเขาจะเหลืออะไรแล้วนบีสอนเป็นไงบาปอะไรก็แล้วแต่มีการยกมีอยู่บาปเดียวที่อัลลอฮ์มายกขึ้นสูงและการทำเนี่ยหลายหลายคนกลัวพี่น้องคำว่าที่นี่โอ้โหร้อนเหลือเกินเวลาบอกเรื่องสร้างบาปอีกแล้วร้อนเหลือเกินนะครับในกุรอานเนี่ยบอกว่าลายุสติมีบาดาบิรับบิฮิอาฮาดาอย่าตั้งภาคีใดใดแล้วในการทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่าเอาสิ่งใดสิ่งใดมาตั้งภาคีอัลลอฮ์ที่เนี่ยที่เขาเรียกตั้งภาคีพี่น้องดูนะตั้งสองสามคำมาแตกต่างกันวันนี้อยากให้ทุกคนได้รู้คำศัพท์หน่อยมุสลิมคือคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มุสลิมเป็นนะครับผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ส่วนคนที่เป็นนักถือศาสนาอิสลามเขาเรียกมุสลิมแล้วก็อัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์คนที่กล่าวคาลิมาเนี่ยเขาเรียกมุสลิมแต่เวลาเขากล่าวแล้วเขาละหมาดเขาบวชเขาเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวอันนี้เรียกว่ามุสลิมจำคำนี้นะมุสลิมก็คืออัลฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์และอัลฮะดูอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์คนนี้เป็นมุสลิมแล้วอย่างพวกเราอยู่ในนั้นแต่คนที่เป็นมุสลิมดูไม่ออกมันอยู่ในใจเขามันอยู่ในหัวใจเขาว่าเขาเชื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเขาเชื่อแล้วปฏิบัติด้วยเรียกมุสลิมแต่ถ้าปฏิบัติอย่างเดียวไอ้คนนี้เขาละหมาดเนอะกูเห็นมีเคยมาว่าจะผิดสักแค่วันศุกร์ก็ไปผู้เรากับพ่อท้องไปละหมาดวันศุกร์กับพ่อท้องคนก็บอกโอ้โหเฮ้ยวันที่ลูกเคยบ้านที่มาแล้วกับพ่อตาเลยเว้ยดูชะลงไปใส่หัวไปใส่เสื้อกุลงไปละหมาดวันศุกร์ถามว่าวันนี้มาละหมาดโอ้มาละหมาดวันศุกร์ก็พ่อปาร้อนเดี๋ยวพ่อทำตัวว่าเราเชื่ออัลลอฮ์ไหมศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผมยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยผมยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยนี่ไงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรามีลูกแบบไหนเรามีครอบครัวแบบไหนแล้ววันนี้เราได้จับแล้วคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยละหมาดเบาละหมาดบวชเบาบวชออกประกาศเบาออกประกาศทำดีหมดเลยแต่เวลาถึงตีต้องไปขอกับกูโบนั้นไปขอกับกูโบนี้อย่างเนี้ยนี่แหละที่เราต้องเรียนที่เราต้องเรียนขออภัยกันขอจากอัลลอฮ์องค์เดียวขอให้สุดที่เราต้องสู้อยู่ต้องสู้อยู่เลยอยากได้ลูกดีไหมโอ้อยากได้เลยเคยอ่านดูอ่านตัวนี้ไหมรับไปเลยฮับลานะมินอัสวาจินะวะซุรียาตินะกุรรอตะอะอ์ตุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะพี่น้องดูดูอาตรงนี้นะมันเป็นดูอาครอบเลยร็อบบานาโอพระผู้เป็นเจ้าของเราฮับลานะได้โปรดให้กระฉันเรื่องอะไรมั้งมินอัสวาจินะผู้ครองที่ดีไม่ใช่แต่งงานเขาแล้วอยากได้ผัวแต่เล่นพนันบอลเอาไหมเอาเนี่ยน้ำซ้อมเอาไหมเอานี่ไงเราต้องขอดูอาคนนี้ของเราครับนะครับและมีอัฟวาที่แน่ว่าสุรีอาที่แน่และก็ได้ลูกหลานที่ดีด้วยกุรอตะอาชุนลูกหลานที่มองไปแล้วสบายอกสบายใจลูกหลานที่วางไปแล้วโอ้มองไปโอ้โหดูสิภ
ภรรยาเราหันไปก่อนละหมาดลูกก็อาบน้ำละหมาดกำลังสวมตะลักงถ้าเราได้เห็นลูกเราแบบนี้เราภูมิใจไม่ใช่โอ้โหเห็นลูกเราแบบนี้มันน่ารักโอ้ยแม่หนูงานเรียนอนุบาลขึ้นไปเต้นอยู่บนเวทีผมยังเห็นนี่ดูนี่ปังนี่มีปังวันนี้ฝึกเต้นบนเวทีเปิดเพลงโอ้โหแล้วจะเหลืออะไรล่ะแล้วก็อยากจะได้ที่ดูเลยตาเดี๋ยวกิจกรรมของเด็กอนุบาลนะขึ้นไปเลยขึ้นไปบนเวทีไอ้โต๊ะมันอยู่กับล่างกับแม่ป้าป้าตบมือใหญ่เลยหลานเราเต้นสวยเต้นสวยไม่พอไปซื้อพวงมาลัยอีกใส่ตลอดเขาขายพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยก็แปลขายบนถามอาจารย์ที่นี่ขายพวงมาลัยอย่างนี้ขายต่อหรือมันขายได้เลยไอ้นี่ซื้อปลาเอาลงมาวางไอ้นี่ซื้อต่อซ้อมได้ใจใช่ไหมนี่เราก็ดีใจเหลือเกินหลานเต้นนี่นะเราก็ชื่อโรงเรียนอะไรโรงเรียนสุราแม่มีชื่อต่อได้ไหมโรงเรียนสุราต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กอนุบาลสามเชิญค่ะเปิดเพลงลำใหญ่ให้ท่องจำพี่น้องแล้วก็อยากให้ลูกดีๆอยากจะได้ก็เราส่งโรงเรียนแบบนี้ไงเขาสอนใช่ฉะนั้นวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องประคับประคองตัวเราลูกเราหลานเราให้ลูกเราเรียนหนังสือสิให้ลูกเราเรียนศาสนาสามัญไม่มีปัญหาเรียนนะครับไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเรียนสามัญแล้วที่ศาสนาหรือเปล่าเจ้าภาพบอกให้พูดเรื่องครอบครัวพี่น้องรู้มั้ยลองนึกง่ายๆลองนึกง่ายๆถ้าวันนี้เราตายลูกคนไหนจะรับผิดชอบปากหลุมวันนี้เรามีลูก5คนมีลูก6คนสมมุติเรากลับไปถึงบ้านแล้วก็บอกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนใครใครจะเป็นคนขอดุอาอ์ให้เรานึกสิมีเรียนใครจะยืนปากหลุมอัลลอฮุมมะซับบิฮุบิลกอลิซาบิฮ์ฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์คำนี้จะออกจากปากใครเขาบอกมาเองที่เรียนแล้วโอ้โหผมเห็นแล้วมาเองที่ลมแล้วอีกคนหนึ่งปอดไปเอาออกไปซื้อพริกเองไปซื้อน้ำตาลกับพริกเองไปซื้อเนื้ออันนี้เองไปซื้อเนื้อหน่อยเองรู้จักกันนะมันถูกหน่อยไอ้ตั้งร้านมะพร้าวเองรู้จักเองไปนะดูสิแทนที่จะโดดขึ้นไปลูกๆหลานๆจะรอให้โต๊ะมันนะที่พี่มัมบอกโต๊ะเองขึ้นลงแล้วอัลลอฮุมมะซิลลาฮาวะลามะวัลฟาตารอยาตาฟิลมาดียินเปล่ามาตายคือสองนาทีแต่ไปซื้อกะทิหอมกระเทียมเป็นห่วงคนมาเยี่ยมว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้กินข้าวนบีบอกว่าพ่อแม่ตายให้ขอดอเปล่าเป็นห่วงคนมาเยี่ยมเฮ้ยเรามารู้ว่าเดี๋ยวเขามาเยี่ยมเขาไม่มีอะไรกินดูว่าตายเนี่ยจะเดี๋ยวจะโดนมาลายกาเนี่ยเดี๋ยวมาลายกาจะตัวอยู่แล้วยังอีกแค่จะขอดูอาเปล่าเอาเลยโอ้โหตั้งเตาไอ้ที่ไปเดี๋ยวกูไปซื้อเนื้อมันตามหม้อพวกเรามานะเป็นห่วงใครเนี่ยเป็นห่วงใครแล้วถามสิแล้วใครละคนมาก็เดินมาดูพี่น้องผมถามนิดเดียวถ้าสามีใครตายเอาใครดีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้สมมติสามีตายภรรยาจะขอดุอาอะไรให้กับสามีให้สามีเพื่อเราไม่ฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมดุอาที่ภรรยาอ่านให้กับสามีเนี่ยตามต้นไหนใครบอกได้ผมกล้าเลยนะให้200สำหรับผู้หญิงนะถ้าวันนี้ไอ้บังตายแล้วภรรยาเนี่ยอ่านดุอาตอนที่ตัวอิหม่ามบอกไอ้บังเองหมดลมแล้ว
ภรรยาจะอ่านอาจารย์ชิมิอย่าต้นน้ำห้ามเขาให้เราต้นอะไรว่าถ้าพันสามีตายเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นภรรยาของอับดุลสลามะอุมมุสลามะเนี่ยไปหานบีท่านนบีสามีฉันตายรู้ไหมนบีสอนดุอาต้นไหนใครตอบได้200ตังโต้ถูกไม่ใช่ได้แค่ไหนกว่าผมจะได้สอนยังไงนี่ใครตอบได้200บาทถ้าไม่มีใครขึ้นเลยมีพวกผู้ชายทั้งหลายนี่เตรียมได้เลยเมียไม่ขอดุอาเนี่ยไม่ขอแน่แล้วเมียจะอยู่ทำไมนั่งข้างเสาจะไปกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็นั่งไปมาเป็นยังไงล่ะพะยะขอเขาตายมาคืนเป็นอะไรล้มในห้องนอนหัวฟาดพื้นต้องรอเนื้อต้องรอถ้าเห็นการหลับเป็นข้าวซองถ้าท่านหนึ่งก็ใส่ชื่อหน่อยนะจีสมหวังถ้าสักห้าสิบบาทก็ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยเอาที่พวกลุงๆทั้งหลายที่มีสามีแล้วแล้วก็จะมีภรรยาแล้วขึ้นมาเลยใน200ตั้งโต๊ะครูมันมีบรรทัดนะมันไม่ใช่ใจกันเองก็ได้นะว่าไอ้บังถ้าบังตายเนี่ยนะฉันจะอ่านดูอาให้บังเองดูอาต้นไหนยกเป็นภรรยาจะได้ที่นี่ใครตอบได้ว่านบีนี่ก็ได้เห็นเจ้าขาวหลอกเจ้าบอกเองผมจ้างให้200บาทพอให้เยอะไม่ได้ก็คูไม่รวยนี่ตังเห็นไหมนะตังบรรยายนะนี่ตังประจำใครเป็นสามีก็เตรียมตัวได้ภรรยาเราจะทำยังไงรู้ไหมเอาเวลาเราตายบนที่ดุนเวลาคนกลับไปแล้วก็จะมาเปิดนะอัลลอฮฺไปเลยไอ้บ้านไปแล้วแล้วก็ปิดหน้าแล้วก็ไปนั่งถ้าเดี๋ยวมันเปิดหน้ามาเองนั้นใครจะได้ตังโต๊ะครู200บาทอาจารย์สามีฉันตายเมื่อไรฉันจะหาต้นนี้เลยต้นที่มีนาบินสอนประโยคสั้นๆผู้หญิงคนนี้ก็ไปหานาบีท่านนาบีครับภรรยาผมสามีเสียนาบินสอนดูอาต้นนี้จำไว้เลยนะใช่บางตายเมื่อไรจบต้นนี้ไว้เลยอัลลอฮุมมาฟิลีวะลาฮูนี่ดูอาต้นที่นบีสอนกับภรรยาของอบูสลามะผมต้องอ่านดูอาที่กับสามีเธอด้วยอัลลอฮุมมาฟิลีวะลาฮูอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันอัลลอฮ์ยกโทษให้สามีฉันด้วยสองประโยคเองว่าหลายรอบอัลลอฮุมะฟิรีวะลาฮูอัลลอฮุมะฟิรีวะลาฮูนี่ชีวิตครอบครัวนี่ไงเวลาเกิดขึ้นบอกว่าวันนี้เนี่ยลูกถ้าวันนี้เราตายลูกเราจะขอดุอาต้นไหนหรือเตรียมตังแจกหรือเตรียมตังแจกเชิญคนมาจีมัสยิดนี่จีมัสยิดเอาสักยี่สิบมัสยิดแจกคนละเท่าไรคนละ50บาทวิ่งไปธนาคารเลยไปหาตังค์นี่แหละครับที่เราจะมีลูกได้แค่แจกตังค์แกงเผ็ดได้ทอดปลาเค็มได้ผัดหมี่ได้แต่ยืนปากหลุมอัลลอฮุมมะซับบิกูบิลกอลิซาบิฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ลูกเราอ่านไม่ได้เลยลูกเราอ่านไม่ได้แล้วลูกทำอะไรโอ้เฮ้ยหนึ่งลูกบ้านนี้หนุ่ยก็หลายคนเขาทำยังไงอ่ะเขาจับจอคนละอันออกมาแค่จะอ่านบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาฮิวะซูลิลลาฮิซุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังว่าไม่ได้ไม่เสียใจเลยเรียนเขามาจนโตไอ้วันหนึ่งที่เราอยากต้องการและเกิดจากลูกแค่ลูกยืนตัดบิสปากหลุมแค่ลูกอ่านดูอาตอนที่เราขึ้นลมเรายังไม่มีเลยแล้วดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและวัน
นี้นะครับมันถึงเวลาอย่างที่เราเนี่ยจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเราจะได้ไม่อิจฉาใครแล้วไอ้ลูกบางทีเป็นตัวผู้ลูกฉันก็เป็นตัวผู้ได้เอาง่ายๆเลยพี่น้องมีลูกขอสักคนให้ท่านตกใจของให้คนหนึ่งตกมาดีนะสักคนหนึ่งตกได้แล้วเขาจะได้ประทับประทองที่พี่น้องเขาให้เดินทางมาถึงทำไมนะพี่ผมบอกว่ามันจานะอาฟิลุปาลามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะฮวาลันจันนะใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์เราอย่าคิดว่าคำเนี้ยมองเหมือนเนี้ยลาอิลาฮ์ใครจะพูดได้ไม่จริงคนหนึ่งที่พูดไม่ได้อบูตอลิบเป็นลุงนบีปกป้องนบีเลี้ยงนบีช่วยเหลือนบีทุกอย่างจนวันตายวันที่นบีบอกกับลุงก็จะตายแล้วจะพิลุงลุงเอาลายรอบๆไปลุงไม่ตายพี่น้องปกป้องนบีดูแลนบีช่วยเหลือนบีจนวันตัวเองตายนบีเข้าไปบอกลุงกล่าวลาอัลลอฮ์สิแล้วฉันจะเอาคำนี้ไปเป็นพยานกล่าวว่าลุงฉันกล่าวแล้วสุดท้ายอบูตอลิบกล่าวไหมไม่กล่าวฉะนั้นเราอย่าเห็นนะคิดว่าไอ้นี่มันจะแคร์ไอ้คนแคร์ไอ้คนอิสลามได้จริงหรือเปล่าอบูตอลิบยังพูดไม่ได้มาแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่ได้มาแล้วแล้วถามว่าเราแน่ใจไหมว่าลูกเราที่เขาไม่ค่อยยอมมาไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่มีทุกอย่างเขาจะพูดได้นี่เด็กหนุ่มดูได้ข่าวนะครับหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายเด็กก็ตายทั้งนั้นใช้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าบอกว่ากล่าวไม่ได้นบีเสียใจลุงไม่ยอมกล่าวนบีก็ขอดุอาให้กับลุงคนก็ตายอัลลอฮ์ลงวันที่ห้ามนบีขอดูอาให้กับลูกเพราะลูกไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ตอบใจนบียังไงรู้ไหมอินนากาลาตาดีมันอาดับตาวาลาอินนัลลอฮ์ยับดีมันยาชาบุรุษเจ้าไม่สามารถให้ฮิดายะห์กับใครได้หรอกผู้ที่ได้รับฮิดายะห์มาจากอัลลอฮ์บางคนนบีแค่สอนเองอ้าวเด็กคนหนึ่งมารับใช้นบีสอนกัลิมาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับเลยผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหแจ้งนบีตลอดนบีความเอาน้ำบ้างเอาที่แพ้ที่ซาบ้างคว่างใส่นบีวันที่เขาป่วยนบีไปเยี่ยมนบีทำไงนบีไปเยี่ยมผู้หญิงคนนี้ผมงงวุ้ยนะมาเยี่ยมมัวมาเยี่ยมยอมเข้าอิสลามมีให้เห็นเยอะแต่อัลลอฮ์ก็เตือนนบีว่าฮิดายะห์มาจากอัลลอฮ์นะฮิดายะห์มาจากอัลลอฮ์ทำไมเด็กทุกคนเวลาบินได้แล้วลูกพ่อไม่พ่อเขาไม่มีอิสลามในตัวทำไมอ่ะเมียเขากินดีลูกเขาเดี๋ยวไปกินเนื้อย่างเกาหลีเดี๋ยวไปกินสิ่งซ้ำเดี๋ยวไปกินพ่อแม่ไม่เคยพวกคนพวกนี้ศาสนาน้อยไม่ค่อยมีหรอกพวกเขาไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ขนาดไหนเขาไม่รู้เลยบุญคุณพ่อแม่ขนาดไหนพ่อโม่พี่น้องรู้ไหมคนคนหนึ่งเอานมให้แม่กับพ่อกินก่อนลูกก็อยากกินภรรยาก็อยากกินแต่ตัวเองเอานมไว้ให้น้อยจะป๋าเมียก็อยากบังทำไมล่ะไม่ได้กินลูกกับป๋าอยากจะกินนมมันได้รอโตเองตื่นก่อนรอโตเองกินก่อนพี่น้องรู้ไหมเวลาเขาทำแบบนี้ทิ้งปากปิดปากทำที่อยู่ข้างมือเข้าไปในทางทิ้งปิดปากทำเขาเอาความดีอันนี้ข้าวต่อรอดเลยโอ้อัลลอฮ์
ความดีที่ฉันเคยทำต่อมากฉันเรื่องเอานมเนี่ยนมเนี่ยให้มากฉันกินก่อนลูกก่อนเมียถ้ามันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ขอให้หิวลูกพี่น้องหิวเลือดเลยหิวเลือดถ้าคนไม่ฟังภาษาไหนก็จะไม่สนใจเลยตายไหมนั้นวันนี้ศาสนามันคือชีวิตและถ้าหากว่าเราไม่ดูแลคนรักษาศาสนาเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกแม่จะอยู่ยังไงแม่จะมีอะไรกินก็ให้เป็นธรรมดาเดือนหนึ่งมาเที่ยวสักรอบหนึ่งมาเที่ยวสักหน่อยหนึ่งฉะนั้นอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนเลยว่าเราเนี่ยอย่าเดินเข้าสวรรค์คนเดียวอย่าเดินพาลูกไปด้วยพาภรรยาไปด้วยนี่ต้องการอันนี้ไม่ใช่ดูถูกใครนะทุกคนดูถูกแม่จะเลิกขึ้นบรรยายหน่อยยังกูเลยที่ผมถามอ่ะถ้าผัวตายจะมาดูอาบ้านไหนยังไม่ได้ยังไม่ได้ท่องดูแลบางฉันนานกว่าจะตายเดี๋ยวกลับไปท่องนั้นวันนี้อย่าเดินเข้าสวรรค์คนเดียวอย่าเดินเข้าสวรรค์คนเดียวแล้วพี่น้องรู้ไหมเราถ้าเราไม่ดูแลลูกให้ดีวันกิยามะห์ต่อหน้าอัลเลาะห์มันจะบอกยังไงรู้ไหมมันจะนี่เลยทั้งเนี่ยที่ทำผิดพ่อตากับมะฉันไม่ส่งฉันเรียนพี่น้องรู้ไหมมันจะบอกอย่างนั้นมันจะบอกต่อหน้าอัลเลาะห์วันที่พลุ่งพลุ่งที่มาทุกคนเนี่ยจะเดินไปอย่างทุ่งทุ่งหนึ่งเรียกว่าทุ่งมะฉันไปอยู่ที่นั่นแบบโอ้โหพี่น้องทรมานที่สุดแล้วไปในสภาพที่เปื่อยกายไปรวมกันที่ทุ่งนั้นรออัลเลาะห์เสด็จมาสอบสวนกว่าอัลเลาะห์จะเสด็จมาความกลัวมันเกิดบางคนเนี่ยเหงื่อเนี่ยออกพวกปากแล้ววันนั้นอะไรจะพูดมือมันจะพูดการล่องเลยขาอ่อนใครเคยทำดีนะขาอ่อนมันจะพูดเราจะบอกพ่อตาเดี๋ยวเขาจะปิดไว้ไม่ได้พูดจะไม่แจ้งตัวใครทำดีนะมาบ้างขาอ่อนมันจะพูดมันจะพูดที่แล้วฉันมันจะบอกดูนาบินถึงบอกพวกเราเนี่ยในอาญาสีไหมโอ้ทางยาสีมันทั้งนั้นแหละแต่รู้ไหมในยาสีนี้ว่าอยู่กันริมูนาไอดีนิ่มว่าอยู่กันริมูนาไอดีมือของพวกเขาจะพูดอะไรจะฟ้องกับอัลลอฮ์ตอนนี้ยาสีนั้นสิเก็บไว้บอกซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นาบีให้นับนิ้วไม่เอาเอาตะเบ็ดใครสอนเลยผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนับวิทยุล็อกเอาไม้บ้างเอาหินบ้างเอาอะไรบ้างนบีเจอนบีว่าไงรู้ไหมว่าอิสลามบินอาณาบินต่อไปนี้วิทยุล็อกนับนิ้วเลยสุบานอัลลอฮ์สุบานอัลลอฮ์สุบานมันติดตรงนี้เดี๋ยวมือขวาเดี๋ยวมือซ้ายผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะนบีไม่วิทยุล็อกโดยลูกตักแบบนบีให้คือกับมือเวลาที่กูรอกับมือวันนั้นแหละมันจะมาสู้กันนิ้วเราจะพูดได้เราดิจะลงนรกนิ้วมันจะบอกเราตัวเราอย่าเอาคนนี้ลงเลยนี่เขาตัดมิดนิ้วมันจะพูดกับเราได้นี่แหละอยากให้พวกเรารู้เท่าไหร่ที่จริงผมเตรียมหัวข้อผมมาแต่ประธานเจ้าของบอกประธานเอาเรื่องครอบครัวหน่อยก็เลยท้องก็ท้องก็ได้แบบมั่วๆไปทบทวนก่อนลงนะครับข้อที่หนึ่งวันนี้อยากให้พวกเรารู้ว่าถ้าจะที่กรุ่นร้อนนับนิ้วตัดสเปรย์แขวนไว้ได้แล้วแขวนไว้อย่าเอาทำไมไม่เอานับนิ้วให้ต่ออาบ้านเลิกนับหินนับไม้นับอะไรให้นับนิ้วเราก็นับนิ้วอันนี้ทำไม่ตรงนะมีจะพูดกับเราข้อที่สองภรรยาถ้าสามีตายอ่านดูอาต้นไหนอัลลอฮุมมะฟิลลิวะลาหูอันนี้อ่านตอนผัวตายนะครับแล้วอย่างไม่ละนี่เนี่ยถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราก็รอต้นไหม
ำเพียงเดียวนะครับข้อที่3ไม่ต้องการให้ลูกทำดีนาให้เขาละหมาดทุกห้าเวลาเขาจะไม่ทำดีนาไม่ใช่ผมการันตีอัลลอฮ์การันตีอัลลอฮ์การันตีในสุรานะครับอินนัสซอลาตะตันฮาอานิฟาชาฮิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดข้ามความชั่วอาญานี้ถูกประทานลงมาต่อราบ้านถามนบีเลยท่านนบีเนี่ยละหมาดแล้วจะทำความชั่วนบีตอบยังไงรู้ไหมจะทำฮาจะทำเอาหน้าละหมาดเถอะเดี๋ยวคนคนนี้จะไม่ทำชั่วอีกเลยแต่ต้องละหมาดให้ครบให้ตรงเวลานะนี่ก็คือสามข้อที่กระบอกกับพี่น้องในช่วงท้ายผมขอรู้นะให้ทุกคนในที่นี้เป็นเพื่อนครับรับบ้านทับละเนอร์มินอัลวาที่เนอร์วาตุรียาที่เนอร์กุนรอตาจุนวาชันเนอร์ลิลมุตตะกีเนอร์อิมามะดูความหมายรับบ้านโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราทับละเนอร์จงโปรดให้กับเรามินอัลวาที่เนอร์วาตุรียาที่เนอร์กุนรอตาจุนได้โปรดให้ฉันได้เจอกับผู้ครองดีๆด้วยเถิดแล้วก็ได้เจอกับลูกหลานที่มองไปแล้วสบายตาสบายใจโอ้ลูกคนนี้ก็ละมาหลานคนนี้ก็ผมตะละกงวิ่งกันไปทั่วเลยภรรยาก็ผมตะละกงรอละมากับสามีเนี่ยกุศลตาคุณมองแล้วสบายใจว่าจะอันนาเรื่องมุตตะกินนะอิมามะว่าจะอันนาเรื่องมุตตะกินนะอิมามะแล้วก็ให้เป็นแบบอย่างที่ดีนี่ดูอ่านขอให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้จะพูดอะไรแรงไปหรือสะเทือนใจขอมาครับนะขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะครับสุดท้ายนะครับรอผมมาวันนี้ครับทุกท่านอัสสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์